สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพัทนะครับแล้วก็พี่ไอ้ Perfect Model ครับนะครับวันนี้กับรายการแอบบอกแอบบอกนะฮะอย่าบอกดังนะคะเดี๋ยวได้ยินต้องแอบบอกต้องค่อยๆแอบบอกนะกระซิบบอกค่อยๆบอกนะฮะวันนี้เราสองคนกันมาในทีมวันนี้ขอเป็นลุคโมเดลนิดนึงเพราะว่าสวยๆจัดๆนิดนึงเพราะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญพิเศษของเราไม่ธรรมดาเลยบอกได้เลยนะครับคนแรกนี่บอกว่าแซ่บมากพี่ไอ้ตัวแม่ใช่การบันเทิงใช่เพิ่งคลอดลูกเมื่อกี้นี่เองทำไมล่ะได้ข่าวว่าใครนะเอมมี่แม็กซิมแล้วไปอาศัยอยู่แถวนั้นเป็นนางเอกด้วยเป็นนางเอกด้วยคือเปิดปุ๊บอ้าวอยู่เป็นคนดูแลไม่เปิดยกองค์ขึ้นเจอเลยเอมมี่อุทัยทีวีตอนนี้กำลังออนอยู่นะแล้วกำลังถ่ายอยู่ใครไม่รู้จักไม่ได้ครับกับพี่ชัยแฮกของนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนอันนี้เป็นพี่สาวสุดที่รักเลยครับรักกันมากเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันจ้าเสื้อทรงเดียวกันบุคลิกสไตล์เดียวกันทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดเลยแฮกกับพี่ไข่มุกนั่นเองไม่ใช่พี่ลูกหมีครับพี่ลูกหมีวันนี้บอกว่าสวยปังมากอลังการนะฮะแล้วรวมถึงวันนี้เนื้อหาเราจัดหนักจัดเต็มจะบอกได้เลยว่าแขกเชิญพิเศษของเราทั้งสองท่านนี้เนี่ยนานๆทีจะแบบว่าให้คิวได้ออกตัวได้ขอให้สัมภาษณ์ได้ยิ่งพี่ชัยแฮกนี่จะต้องไปว่าไม่ใช่แค่จุดธูปธรรมดานะต้องไปกราบตามศาลหลักเมืองถึง20ศาลกว่าจะได้หรอคิวแบบแน่นมากขนาดนั้นเลยจริงเพราะว่าแล้วมาเนี้ยต้องจุดธูปไหมไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องนะมาเองนะจะบอกเลยว่ามาแล้วแบบเฮ้ยตอนแรกเจอหน้าพี่แยงในห้องแต่งตัวคุณผู้ชมเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะพี่ไอ้สวยเฮ้ยทำไมหน้าเปลี่ยนแอบเขามีเคล็ดลับอายุก็นิดๆหน่อยไม่ถึง70กว่าเองถึงโดนเขาตบนะโดนพี่เขาตบนะจะบอกเลยว่าหน้าเด็กขึ้นเด็กขึ้นแล้วก็สองซุปตาที่จะมาเยี่ยมเยียนรายการของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลข่าวสารแต่ละข่าวสารกิจกรรมพิเศษของนางไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องธุรกิจเรื่องความเป็นไปเป็นมาของชีวประวัติชีวประวัติงั้นถ้าเกิดจะใช้คำนั้นคือเรามาดูอรรถชีวประวัติของแต่ละคนกันเลยแต่ยังไรก็ตามพี่ไอ้ว่าติดตามรายการเราที่ไหนที่ไหนล่ะบอกมาได้เลยนะคะที่ไหนครับ www.channel8thailand.com จ้าแล้วก็โลโก้ทีวีทุกรุ่นทุกรุ่นเลยโลโก้สีอะไรคะโลโก้สีนั้นชมพูม่วงชนะ8สีชมพูม่วงเท่านั้นนะก็สีอื่นไม่ได้นะไม่ได้ชมพูม่วงต้องดูตามปากนี้ต้องดูตามอินเทรนด์ปีนี้นะคะต้องสีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะแล้วก็ Facebook Live ของเราก็ยังสามารถที่จะติดตามชมเราได้ตอนนี้บอกเลยว่าไลฟ์สดแล้วแชร์ได้เลยสามารถเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเมาส์มอยเข้าไปพูดคุยกับเราได้เลยติชมรายการได้ติชมพิธีกรได้ติให้ดีนะคะติให้ดีนะคะแล้วก็ติไม่ดีก็ตามนั้นค่ะนะคะแล้วก็สำหรับ Channel 8 Thailand ด้วยนะคะสำหรับ Facebook นะคะหรืออยากจะโทรเข้ามาสามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะที่02นะฮะ942-3319แล้วก็02-942-3498แล้วก็เราสายสดทั่วโลกกันเลยนะครับโวไวกันไปเลยค่ะที่1800นะคะ6945145หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไอเสียงของตัวเองอยากพิมพ์อยากจะโกรธแบบว่าเฮ้ยอยากจะด่าแรงๆอ่ะแต่ไม่กล้าโทรนะคะก็4642828ก็สามารถกดมาได้พิมพ์กันมาได้เลยเดี๋ยวเราจะอ่านอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเตรียมคำถามไว้เลยใครอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับพี่ลูกหมีกับพี่ชัยแฮกสามารถเตรียมกันไว้ได้เลยนะแต่บอกเลยวันนี้ข่าวเราพีคมากข่าวนี่แน่นๆไม่ใช่อะไรคือคุณผู้ชมจำได้ไหมแม่ลีน่าที่บอกว่าประกาศศึกหนักกับผัวคนที่8 20ครั้งสามีสุดที่รักที่ไหลซิกแพคเอาวันนึงแล้วไหลยกที่เป็นทหารด้วยปัจจุบันเลิกลาไปแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันนะคะแล้วก็ในส่วนของข่าวของสาวโมไหนแฮโมนะคะมีมาอัปเดตกันด้วยแล้วรวมถึงข่าวของน้องย่าๆกับพี่ณเดชน์ด้วยนะคะมีอะไรกันจุกจิกจุกจิกมีอะไรเขามีอะไรกันเดี๋ยวช่วงหน้าก็ต้องติดตามชมกันนะคะกับรายการแอบบอกเบาๆควรนะเราอ่ะเล่าว่าริมโขงยามน้ำลดจะปรากฏหินทรงประหลาด
ถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเขาเล่าว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยูเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณผู้ชมฮะและนี่คือรายการแอบบอกฉันมีความรู้สึกว่าอะไรฉันมีความสุขวันนี้ฉันหุ่นดีฉันเป๊ะเวอร์อยู่นะครับเขินไงช่วงนี้พี่ชายแฮกมา รู้สึกหน้าตาหล่อขึ้นเยอะมากไม่รู้ว่าหล่อหรือสวยไม่จริงๆอ่ะเอาง่ายๆนะสำหรับการทำรายการของเราในแต่ละเทปนะก็ไม่เคยที่จะกดดันขนาดนี้มาก่อนใช่เพราะว่าวันนี้เรามีตัวแม่มาสกรีนด้วย QC ของการบันเทิง1 2 3สวัสดีครับงามไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่วันนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงผิดใช่ชื่อแซ่ตระกูลนะคะแล้วก็ชีวประวัติใช่ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเดี๋ยวประวัติต้องเป๊ะเวอร์นะคะนะฮะอ่ะเป็นว่ามาที่ข่าวแรกเลยอันนี้คุณแม่ของเราโปรดิวเซอร์ใหญ่ยักษ์ของเราบอกกรี๊ดมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลีน่าจังคุณแม่ลีน่าของเราประกาศรับสมัครสามีใหม่อีกแล้วนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่ากราบขอซิทแพคแน่นๆลั่นเลิกไปแล้วกับผัวคนที่8นะจ๊ะแม่ก็ฟีเวอร์อะไรหรือเปล่าอ่ะล่าสุดพี่ไอต้องเล่าให้ฟังว่าคุณแม่น่ะเขาไปที่เพจข่าวโหดของเขาจำได้ไหมเพจข่าวโหดแล้วทีนี้บอกเลยว่าเขาก็ไลฟ์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยก็พูดถึงตือบวยไก่เขาบอกอย่าพูดถึงตือบวยไก่เลยเพราะอะไรนะตือบวยไก่คือผู้ชายอ้วนนึกออกปะแม่ก็บอกว่าฉันไม่มีอารมณ์นู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนางก็พูดถึงผัวคนที่8ว่าเอ้ยผัวคนที่8ที่เพิ่งคบมาบอกว่าเลิกไปแล้วแปดค่ะสุภาพกับคุณแม่ลีน่าด้วยวันนี้พี่ไอแต่งหน้าแซ่บมากเสร็จแล้วพอเลิกกันไปเลยก็ต้องบอกเลยว่าขอหนุ่มๆเนี่ยอายุ25ปีสูงสัก180เซนติเมตรน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมแล้วก็บอกว่าให้เต็มที่จัดหนักจัดเต็มวันละ28ครั้งไปเลยคุณแม่ครั้งที่5คุณแม่จะรู้สึกยังไง อะไรยังไง28เอาจริงหรอแล้วได้จริงหรอตามนั้นจริงหรอ ฉันอายุ37ทำไมตากล้องเบ้ปากล่ะคืออะไรฉันอายุ37ฉันฉัน2เพลาฉันก็แย่แล้ว แล้วคุณแม่อะไร50 50กว่าเออ50กว่าจริงๆถ้าตอนนี้แม่ไม่ติดภารกิจจะโทรหาคุณแม่ตอนนี้แม่ก็ติดตลอดแหละติดคู่วันนี้ช่วงนี้แม่ติดคู่เออแต่ว่าสเปคที่แม่บอกมานี่มันเป็นสเปคของนายแบบใช่แม่คือต้องบอกคุณแม่สวยอย่างหนูต้องบอกคุณแม่เลยว่าแม่ต้องจ่ายไวเปนะคะเป่าต้องตุงนะตบแล้วเป่าห้ามแตกอ่ะใช่ตุงปกติจ่ายทีเท่าไหร่ในแบบใครนะจ่ายทีเท่าไหร่ออกค่าตัวก็แต่ละคนไม่เท่ากันนะบ้าไม่เคยไม่ใช่เหรอฮะไม่เคยเอาเวลาเอาน้องเข้ามาทำงานอีวงอีเวนต์แฟชั่นโชว์ค่าตัวแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่ที่เรฟเรนซ์แทนไทยเท่าไหร่ฮะแทนไทยเท่าไหร่อ๋อแทนไทยช่วงนี้แพงอย่ามายุ่งกับแทนน้องแทนน้องแทนช่วงนี้แพงอยู่เออแล้วน้องเบนซ์ล่ะน้องเบนซ์เด็กใหม่เด็กน้องเบนซ์แบกไหมใครเด็กใหม่ในแบบไงในสังกัดอ่าไม่ใช่ในแบบคือใครคู่ชีวิตอุ้ยตายแล้ว นะฮะก็บอกเลยว่าประกาศลั่นนะฮะครูไอเพอร์เฟกต์โมเดลไม่ใช่คนละเรื่องกันละอ่ะนะฮะอย่าลืมธุรกิจใหม่ครูไอด้วยนะครูไอลิสซิ่งอีกแล้วนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวของแม่ลีน่าซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเวลาที่บ้านเมืองเครียดก็ได้แม่นี่แหละมาทำให้บ้านเมืองดีขึ้นได้อารมณ์ดีก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ไลฟ์สดของแม่พูดถึงคุณลุงประยุทธ์
เยอะนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคุณลุงประยุทธ์ก็อาจจะส่งคนไปยึดหน้าบ้านแม่แล้วนะฮะอันนี้ไม่รู้นะครับก็ต้องบอกแม่เลยนะว่าแม่ตอนนี้มาตรา44พร้อมใช้หน้าบ้านแม่แล้วนะฮะอีกหนึ่งคนดีกว่าอีกคนบันเทิงของเราใครโมนิดาจ้าโมนิดาน้องโมน้องโมหลายคนอาจจะงงโมไหนโมไหนโมไหนโมพัทรธิดาชื่อเก่านี่ไงชื่อเก่าชื่อเก่าชื่อเก่าน้องแต่ว่าคุยรู้ตั้งแต่แรกพี่ชายแฮกปลอมแชทไม่ใช่น้องซายนี่ชื่อผิดอยู่เรื่อยเลยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับนางได้ไหมเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นกับนางปลอมแชทจับผิดนี่น้องโมเหรอโมสวยแก๊กอําต่อด้านการง้อแฟนแล้วยังไงพี่ไอ้เรื่องนี้ต้องพี่ไอ้ต้องแฉโอไม่อยากจะแฉอะไรมากมันอาจจะเกิดความแบบว่าเข้าใจผิดกันหรือเปล่านะครับปมร้อนฉาค่ะแชทหลุดแฉนางเอกผลไม้เล่าเล่าอันนี้ก็อันนี้ต้องขยี้จริงๆไม่อยากขยี้มากนะเพราะว่านิดหนึ่งขยี้นิดหนึ่งมันต้องเล่าไงก็ง่ายๆก็น้องทรายกับน้องการหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วในยี่ห้อ KPN เขาเป็นอะไรกันไม่รู้ something wrong เขามี something wrong เขาก็การอะไรหนีเขาก็อันนี้นี่คือน้องทรายถูกไหมน้องทรายน้องทรายกับน้องการน้องการ KPN นะคะคือน้องการอยู่ด้านหน้าเป็นผู้ชายน้องทรายเป็นผู้หญิงถูกโอเคน้องทรายเขาก็ยอมรับค่ะว่าได้ปลอมตัวเองเป็นน้องการเพื่อที่แล้วก็ส่งแชทไปหาน้องโมจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยไม่ใช่ใครใครคนข้างล่างเราคนข้างล่างเรานั่งอยู่หน้าห้องนั่งอยู่ครับนั่นแหละไม่ใช่โมนิดาเป็นป้าชัดป้าปั่นนะป้าข้าวนั่งป้าปั่นอะไรอย่างนี้อันนี้ก็หุ้ยนี่น้องหน้าสดใช่ไหมหน้าสดตอนหน้าสดก็ยังดีนะเอาง่ายๆก็ถือบอกว่าก็ไปถามพี่โมก็บอกว่าอ๋อได้คุยแล้วค่ะครับเคลียร์แล้วค่ะน้องก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาขอโทษน้องก็อาจจะยังแบบว่าชั่วโมงบินน้อยอยู่รักมากไงรักมากไงแล้วก็รักมากห่วงเหมือนเราอะรักมากรักมากบุกเลยคนไหนคนนี้รักมากบุกเลยบุกที่ไหนบุกเลยบุกห้องเลยอ๋อไปถึงนู้นเลยนะภาคเหนือคว้าคอใส่ถุงพลาสติกหิ้วกลับมาไปเลยนะคะอย่างเงี้ยเราก็ถึงบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกกับน้องโมนะว่าสปิริตดีใช่นะคะรู้การวางตัวถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญพี่โมบอกน้องโมเปลี่ยนไปอ่ะต้องบอกพี่โมว่าพี่โมจัดใหญ่ไฟกระพริบมากแต่รอบนี้ดูซอฟและสตรองบอกเลยไม่ใช่แค่เพียงแบบว่ามุมมองง่ายๆแล้วถึงเวลานู่นนี่แต่บอกเลยพี่โมสตรองมากตอนนี้สตรองด้วยประสบการณ์ด้วยปัญหาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตตอนนี้นางสตรองเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกเลยว่าโอ้นางได้เป็นอะไรนะของแม็กซิมด้วยใช่ไหมนางเป็นอะไรนะสักอย่าง something wrong เอาอีกแล้วเหรอ something บ่อยจังอย่าบ่อยขนาดนั้นสิซึ่งวงในเล่าให้ฟังว่าวงในที่แอปหากินอะแอปหากินวงในเล่าให้ฟังว่าคือเหมือนกับว่าเขาไปทำอะไรเป็นเมนเทอร์เป็นอะไรประมาณนี้เป็นโฮสต์เป็นประมาณนี้หรือเป็นแอมอะไรสักอย่างนี้แหละของโปรเจกต์แม็กซิมซึ่งตอนนี้กำลังจัดประกวดแล้วก็ที่งานก็สัมภาษณ์ที่โปรเจกต์นี้ด้วยก็บุกไปเลยไปเจอตรงที่โปรเจกต์ถูกต้องแล้วก็แต่ก็คิดไม่ได้นะว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเนอะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ออกแสดงตัวออกมาแล้วก็แต่จริงๆนะถ้าเกิดโดยตามเนื้อข่าวแล้วเนี่ยในส่วนของน้องๆอะไรนะน้องทรายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นทรายอ่ะเราก็เข้าใจเหตุผลของนางนะใช่ก็ต้องว่าทำไมนางถึงได้แบบว่าก๊อปปี้อะไรได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเอาง่ายๆก็ฉันก็รักของฉันแต่อยากจะบอกน้องทรายอย่างว่าด้วยความถ้าเกิดว่าเราอ่ะโอเคกันแล้วว่าเรามีการพบเจอกันอยู่บ่อยครั้งใช่มันต้องเชื่อใจป่ะในการที่ยูจะแบบว่าส่งเมสเสจอะไรเพื่ออะไรอย่างน้อยอ่ะมันต้องเนียนนะพูดง่ายๆตามสายชาวบ้านนะมันก็ต้องแบบเรียบเรียงคำพูดนิดนึงแต่ตามจริงแล้วถ้าเกิดว่ายูแฮปปี้กันจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเมสเสจไหนโอ้ยฉันว่าเอาง่ายๆคือประเด็นเนี้ยมันโป๊ะตรงไหนรู้ป่ะว่ามันโป๊ะตรงที่น้องทรายเนี่ยแทนที่คุณจะไม่ต้องอยากรู้อะไรเยอะๆแล้วพิมพ์คุยเรื่อยๆชิวๆไปถามเป็นเหมือนว่าถามคำตอบคำอะไรไปดันไปแสดงความอยากรู้อยากเห็นมากเกินพอดีไม่ก็คือจุดประสงค์นางเขามีอยู่ objective วัตถุประสงค์เขามีอยู่ซึ่งเขาก็จำเป็นที่แบบอย่างที่บอกไงช่วงบินช่วงงงบินน้องเขาน้อยไปหน่อยเขาก็อยากจะแบบโอ๊ยเยินเยอะไม่เอาน้ำนะเอาเนื้อเลยแล้วเป็นไงอ่ะ
รอ่ะบงเจอเจ๊เจอเจ๊ใหญ่เจอเจ๊ที่สะสมประสบการณ์มามากกว่า20ปีเดี๋ยวว่าแต่เรื่องคู่จิ้นการกับทรายเลยอีก1คนนี่ต้องเมาต้องพูดต้องเล่าย่ายากับณเดชเออฉันก็งงนะกับคู่เนี้ยจริงๆตอนนี้แบบหลายข่าวตอนแรกโปรดิวเซอร์มาแล้วนี่ก็เฮ้ยเขาเลิกกันหรอหรือยังไงเพราะเห็นมีดวกมาอีกแล้วดวกดวกนะต้องดวกดาวิกามาน้องดาวิกานะครับแต่วันนี้แต่งหน้ามาเหมือนเลยนะเหมือนน้องจูนแม็กซิมน้องจูนน้องจูนจริงจริงแกน่าใส่แล็กซีนมาแล้ววันนี้ไม่น่าใส่ชุดแบบนี้ทำไมอ่ะเอาน้องจูนมีคอนะคะนี่คือมีคอนะไม่เล่นแล้วคอเป็นปล้องเลยดูสิ นี่มีคอนะนะคะสำหรับน้องยาหญิงนะคะนะฮะก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็ช่วยใช้นิ่งของแม่น้อยอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่น้องยาย่าอุรัสยาคุณเขาอ่านอะไรเนี่ยอะไรบันบันเนี่ยสเปอร์บันแน่ใจนะสเปอร์บันนี่น้องยาย่านะคะกับพี่ไอซ์นะคะไม่ใช่พี่ชายปะเนี่ยไม่ใช่พี่ไอซ์ไอซ์อะไรหรือว่าพี่ชายสรุปก็คือมาออกมาแสดงถึงความสับสนเรื่องราวของสถานะนะฮะในความสัมพันธ์ของพระเอกคนสนิทอย่างณเดชน์คุกิมิยะหลังฝ่ายชายตอบไม่ชัดเจนว่าหนูไม่ได้คุยกับพี่ณเดชน์ในเรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟก็เลยไม่ได้มานั่งคุยกันเธอตอบแบบนี้นะเออก็เลยแบบนู่นนี่นั่นไปนะฮะก็เหมือนตอนให้สัมภาษณ์ในแต่ละงานแต่ละคำถามนะคะณเดชน์เขาก็จะก็ผู้ชายอ่ะก็สรุปก็คือพูดมากไปฝ่ายหญิงก็เสียหายสรุปก็คือก็ยังปกติก็ยังปกติแล้วก็กระแสตอนนี้ว่าช่วงเราคู่เราดูห่างๆกันหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ห่างนะละครก็ถ่ายด้วยกัน7วันเจอหน้ากันทุกวันเลยไม่ห่างเป็นแบบน้องยาย่าเสียงน้องยาย่าอ่ะนั่นเสียงยาย่าใช่ไหมยาย่าโอเคนะคะห่างกันแล้วก็บอกก็ไม่ห่างนะคะเพราะว่ายาย่าก็ถ่ายแบบเอ้ยไม่ใช่ก็ถ่ายละครกับพี่ณเดชน์7วัน7คืนเลยนะคะหรอคะคืออยู่กัน7วัน7คืนเลย7คืนเลยค่ะก็ต้องบอกเลยว่านี่คู่นี้ก็คงจะเป็นคู่ขวัญอีก1คู่ที่เราคงจะต้องติดตามต่อไปแต่ช่วงหน้าฮะคุณผู้ชมพี่บุ๋มปนัดดาพี่บุ๋มมาแล้วพี่บุ๋มปนัดดามาแล้วนะฮะแล้วก็พี่ชายก็มาแล้วด้วยมาแล้วแต่ยังมาตั้งแต่วานแล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้เข้าช่วงหน้ารถติดไงแต่ยังไม่ได้เข้าช่วงหน้าไงยังไม่เข้ายังไม่เข้าทำไมอ่ะของดีต้องรอนานๆของดีคุณผู้ชมต้องติดตามรอไปก่อนแต่พี่แฮกบอกพี่แฮกไม่รอแล้วอ่ะตายแล้ว นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันกับพี่บุ๋มมนัดดาซึ่งนำเหยื่อร้อง DSI เนี่ยถูกฟ้องนะฟ้องนะคดีคอนโดที่พัทยามูลค่า500ล้านจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันแล้วก็อีกนึงด้วย MUT นะคราวนี้ก็บอกว่าคอพี่ไอซ์เลยไม่ปลดค่ะไม่ปลดยังไงน้องน้ำตาลก็ไม่ถูกปลดค่ะช่วงหน้าพบกันค่ะจ้ะแอบบอกชื่อเสียงที่มากขึ้นอ
ราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี พี่เห็นนั่นไหมอะไรนู่นน่ะวิวดีเนาะอะไรนอกฉากเราไงเห็นป่ะนั่นน่ะทะลงทะเลมาเต็มเลย ที่นี่พัทยาเหรอคือมากไปหมดคือฉันนั่งอยู่ที่ไหนณเวลานี้พี่ไอ้หายไปไหนมาคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อเมื่อวานพี่ไอ้ไปงานไอ้นี่ฮะกงเต็กมาติดภารกิจค่ะขอบคุณนะคะที่คิดถึงกันนั่งนั่งกันไกลมากเลยฮัลโหลคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ลูกหมีก็เดินมาเนี่ยกว่าจะเดินเข้ามานี่น้องปูดเลยนะเอออ่ะอาทิตย์ที่แล้วพี่ไอติดภารกิจค่ะช่วงนี้เดินสายเป็นกรรมการประกวดด้วยตอนนี้พี่ไอก็ยังวุ่นๆอยู่กับมิสแกรนก็ต้องบอกเลยว่าพี่ไอตอนนี้เป็นเดินสายหนักมากนะฮะเดินสายหนักเป็นกรรมกรบกปูนนะฮะตอนนี้สายเคเบิลทีวีด้วยนะใช่แล้วก็สายไฟเบอร์ออปติกนะใครที่แบบว่าชื่นชอบพี่ไอนี่ก็สามารถใช้บริการได้เลยจากที่ไหนฮะ4642828ครับส่ง SMS มากันได้นะครับเออนะฮะอย่าลืมด้วยกับห้องเสื้อสุขคุณภาพดีนะครับ The Secret Heiso ครับนะฮะแบรนด์ดีที่ไม่มีใครใส่นะครับใส่กันเองค่ะมาต่อเรื่องของพี่บุ๋มดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับเรื่องพี่บุ๋มปนัดดาก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันอีกแล้วค่ะเพราะว่านะคะก็นำเหยื่อนะคะกว่า10รายค่ะเนี่ยเขาเอาใหม่ซินำอะไรนะฮะนำอะไรนะนำเหยื่อพาเหยื่อร้อง DSI ค่ะถูกหลอกซื้อคอนโดหรูริมทะเลพัทยาศูนย์กว่า500ล้านบาทค่ะนะพี่บุ๋มนี่ก็เป็นผู้หญิงสังคมจริงเนาะช่วยเหลือสังคมด็อกเตอร์นะเป็นด็อกเตอร์บุ๋มด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดานะคะจากการซื้อห้องชุดคอนโดในโครงการเซ็นทราแกร์เรสซิเดนต์ค่ะเขายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI นะคะหลังโครงการหยุดก่อสร้างทำให้มีผู้เสียหายกว่า157รายทำไมก็คือไปวางเงินแล้วอะไรแล้วไม่ใช่หรอก็เขาบอกไงว่าเนี่ยผู้เสียหายนะคะเสียเงินจองห้องชุดเนี่ยราคาเริ่มต้นที่2ถึง35ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทที่เสียหายกันไปนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าพี่บุ๋มเนี่ยเขาไปพัทยามาแล้วก็ไปเห็นภาพโฆษณาคอนโดดังกล่าวนะคะระบุเป็นโครงการของในเครือของเซ็นทราด้วยนะคะแล้วก็มีภาพการภาพจำลองของห้องพักแต่ละห้องนะคะว่ามีความน่าเสนอน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจซื้อห้องชุดในราคา35ล้านบาทต่อมาเจ้าของโครงการได้ติดต่อมาให้ตนเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดก็คือพี่บุ๋มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ผู้ถูกหลอกด้วยซื้อด้วยค่ะ35ล้านนะคะแล้วก็มีเจ้าของโครงการเนี่ยติดต่อพี่บุ๋มให้มันเป็นพรีเซนเตอร์ของโปรเจกต์นี้โครงการนี้โดยได้ลดนิดหน่อยก็นิดหน่อยค่ะให้เหลือแค่20ล้านก็คือลดไป15ล้านบาทนะคะซึ่งในวันเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์พี่บุ๋มก็เดินทางไปที่เซ็นทราค่ะแต่ผ่านมาไม่ถึงปีเจ้าของการไลน์มาหาตนแล้วให้ออกไปพบจึงปฏิเสธและขอยกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์พร้อมทั้งของเงินจองซื้อห้องพักคืน 2.5 ล้านบาทนะครับจองแพงขนาดนี้เหรอคุณจองเยอะนักแหมก็ราคาทั้ง 20-30 ล้านโดยขณะที่คอนโดดังกล่าวเนี่ยสร้างมาแล้ว5ปีนะคุณผู้ชมนะตอนนี้มีแค่เสาเท่านั้นเองทั้งที่ต้องเสร็จในเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จนะฮะเอาง่ายๆก็คือเป็นโครงการที่สร้างในเนื้อที่นะฮะ 18.8 ไร่ประกอบด้วยอาคารชุด2อาคารนะฮะจำนวน351ห้องและ1อาคารก็จะทำเป็นโรงแรมอือหือนะคะแต่ก็มาบายบายไปก่อนนะครับอ่ะพี่ไอ้อีกข่าวนี้ต้องพี่ไอ้อ่านจริงๆยังไงฮอตฮิต
ติดชาร์ตติดอันดับต้นๆของประเทศแล้วนะคะสำหรับตอนนี้สำหรับกองประกวดไม่ใช่อย่าเอาเรื่องฉันเข้าไปอย่าเล่นกับฉันฉันสูงพอเพราะว่าฉันอยู่สูงสูงเพราะว่าฮะสูงเพราะว่าเพราะฉันไม่ต่ำเพราะวันนี้ฉันสูงเพราะอะไรถึงสูงเพราะพี่ลูกหมีมาฉันเลยต้องอยู่ที่สูงไม่ใช่หรอกเพราะส้นสูงนี่แหละก็พอนางมาไงฉันก็เลยต้องใส่ส้นสูงมาวันนี้บอกเลยว่ายาวมากเลยคุณผู้ชมนึกว่าขาไม่ไผ่นะวันนี้อ่ะมาถึงข่าวตรงนี้กันนะซึ่งหลายคนอยากจะรับฟังกันแล้วก็ติดตามกันมาแบบติดๆทีๆยิบๆเลยนะคะสำหรับข่าวของน้ำตาลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ข่าวโดนปลดไปแล้วถูกไหมเขาบอกข่าวมั่วนางยังไม่ถูกปลดนี่รู้จักไหมน้องน้ำตาลเนี่ยรู้จักรู้จักซึ่งตอนนี้นะคะกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะคะยืนยันค่ะว่าไม่ได้ปลดน้ำตาลชลิตาออกจากตำแหน่งนะคะเผยรวมตัวนางงามไร้เงาน้ำตาลแต่นัดคุยแหมไม่ใช่เรื่องของการปลดอุ๊ยทีนี้ก็ไวเนาะไวเออเขาจะไปไหนอะไรยังไงรู้กันหมดนะรู้ไปหมดทุกเรื่องเมื่อกี้ได้กินในห้องแต่งหน้าว่าเมาเมาอะไรเมาอะไรบางอย่างเอออะไรล่ะเขาไม่เลยหลุดมาเขาไม่รู้นี่ชอบจังเลยนะกลายเป็นประเด็นดราม่าค่ะที่แบบหลายคนต่างความสนใจนะสำหรับข่าวเมากันแบบว่าสนั่นโซเชียลเลยนะในเวลาตอนนี้นะคะสำหรับ Miss Universe Thailand นะคะต้องเตรียมปลดน้ำตาลชลิตาพ้นจากตำแหน่งและดันรองอันดับหนึ่งขึ้นมาแทนเพราะว่านะคะซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องผลประโยชน์แล้วเรื่องที่สาวน้ำตาลรับงานเองประเด็นหลักมีอยู่2อันนี้คือรับงานเองไม่ได้เหรอฮะเขารับงานเองไม่ได้เหรอสัญญามันมีอยู่อ๋อก็คือชีวิตนี้นางรับงานเองไม่ได้แล้วก็มันอยู่ในสัญญาผู้ใหญ่เขาก็ต้องเป็นคนดูแลควบคุมเอาแล้วถ้าเกิดว่ามีงานมาจ้างอ่ะนางทำไงสมมติถ้าเกิดมีเพื่อนอ่ะมาจ้างเขาก็มีพี่เลี้ยงไงพี่เลี้ยงก็ดำเนินการไปสิก็นี่พี่เลี้ยงเขาก็รู้จักกันไม่ใช่หรออ่ะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าโดยก่อนหน้านี้ค่ะนางงามรุ่นพี่อย่างสาวแก้มกวินตาก็ออกมาโพสต์เน็บสาวน้ำตาลด้วยค่ะว้าแล้วก็แถมคุณออนค่ะผู้จัดการกองประกวดนะคะอ๋อคุณออนที่ไปเป็นผู้ช่วยที่ออกข่าวว่าก็สวยๆใส่สูทเดินอยู่ตลอดเวลาที่ไปช่วยดูแลนางงาม 3-4 ประเทศถูกไหมผมยาวๆอ่ะเออผมสั้นฮะผมสั้นไหมแล้วผมยาวไปล่ะประมาณนี้ก็สั้นยาวกว่าเธอปะยาวเออก็ยาวจบมันก็ไม่ได้ยาวอะผมลำบากปะนะคะเป็นบ๊อบเทดึงกลับมาดึงกลับมานะคะก็มีการคุณออนเนี่ยก็มีมีตติ้งค่ะรวมของนัดนางงามในแต่ละปีนะคะแต่ในวันนั้นไม่มีน้องน้ำตาลค่ะหลายคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการปรึกษาปัญหาหรือวางแผนเกี่ยวกับการปลดน้ำตาลออกจากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็ดันรองอันดับหนึ่งขึ้นมาเพราะวันนั้นน้ำตาลไม่ได้ไปไงเพราะว่าไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมอาจจะเป็นมีผลประโยชน์แน่ๆเรื่องนี้ 100% ถูกไหมหรือจะเป็นความเข้าใจผิดกันตั้งแต่อย่างไรเพราะว่าง่ายคือตอนนี้ตัวน้ำตาลเองเนี่ยสร้างชื่อเสียงคนไทยแล้วก็มิสยูนิเวิร์สมากซึ่งน้ำตาลเคยพูดค่ะว่านางเกิดได้จากเวทีนี้เพราะฉะนั้นนางจะไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองแน่นอนนางก็คงจะกับพี่ออนเนี่ยก็คือสนิทกันสรุปก็คือไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ในกอไผ่ด้วยก่อนจะไปพักแล้วเดี๋ยวเจอพี่ชายแฮกบอกว่าแม่หญิงลีเว้ยแม่หญิงลีอ๋อโคม่าเพราะว่าปิกอัพเนี่ยเมาพุ่งชนกระเด็นเลยตอนหน้าเราตายหญิงลีเลยนะคุณผู้ชมอันตรายได้ข่าวว่าตอนนี้ผ่าสมองด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วรับรู้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะวิ่งได้แล้วค่ะไม่ใช่นะฮะก็บอกว่าตอนนี้ก็เข้าใจนะหญิงลียังไงก็ขอให้คุณแม่ของหญิงลีนะฮะนักร้องสาวลูกทุ่งดาวรุ่งของเราเนี่ยก็ขอให้หายวันหายคืนนะฮะกลับมาเป็นขวัญและกำลังใจให้หญิงลีตลอดไปเนาะถ้าเกิดคุณแม่ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยใช่ก็ยังไงขอให้แม่หญิงลีทำงานลำบากนะใช่คุณแม่สู้ๆแล้วคุณพ่อเขาก็สู้นะตอนนี้คุณพ่อให้สัมภาษณ์อย่างพ่อสู้ใช่ทางรายการบอกให้เราเป็นกำลังใจอย่างเต็มที่เลยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับคนสำคัญและคนพิเศษพี่ชายแฮกสุดสำคัญกับน้องคนนี้ด้วยใช่เพราะว่าเขาบอกอะไรนะเขาจะเอาละครให้เราเล่นเป็นพี่ที่น่ารักมากแต่ว่าไม่เล่นนะเพราะว่าให้พี่ไอเล่นคนเดียวอ๋อเขาอันนี้เขาคุยกันมาตั้งนานแล้วเพราะว่าถ้าพี่ไอเล่นบทนี้ชูชกปากเสียเห็นแล้วอยู่ครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรอพี่ชายแฮกดีกว่าไม่รอหรอกพี่ชายแฮกรอเราแล้วรอแล้วอยากมาเต็มที่แล้วถ้าไม่ได้เข้าเนี่ยโดนตบเดี๋ยวช่วงหน้าเธอโดนตบแน่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงนี้แหละช่วงหน้าเจอกันไปเจอกันอ่ะให ตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผม
ร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4กินปลาเยื่อแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมหยุดก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอ้ไม่อยากพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงคุณผู้ชมฮะวันนี้ขอต้อนรับพี่ชายแฮกด้วยพี่ชายดีครับสวัสดีครับลูกอมลูกอมลูกอมไม่ใช่แฮกเกอร์ใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่า
อ้ําพัชรภาเนี่ยก็ถือเกิดมาจากลูกอมแฮกใช่มั้ยใช่ตอนนี้ถือกําเนิดมาจากอะไรก็คือจริงๆแล้วถือกําเนิดมาจากอ้ําพัชรภาจริงเอ้าไม่เรื่องจริงจริงๆเพราะว่าหลายคนไม่รู้คือจริงๆแล้วก็เป็นคนจัดประกวดเวทีหนุ่มสาวแฮกตายแล้วแล้วปีนั้นปีแรกเนี่ยน้องอ้ําได้นานมากนานมากเออปี2540มากถึงมากแล้วก็เสร็จปุ๊บก็พาอ้ําเนี่ยเข้าไปเทสหน้ากล้องที่ช่อง7ตอนนั้นคนอยู่เบื้องหลังนี่มีพี่อุ๊บวิริยะพี่แก้วโมโนซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนอ้ําตลอดแล้วตอนนั้นมีหลายคนถามอ้ําว่าใครเป็นคนพาอ้ํามาเข้าวงการอ้ําบอกพี่ชายทุกคนถามว่าพี่ชายไหนน้องอ้ําก็เลยบอกพี่ชายแฮกคนที่จะประกวดแฮกทุกคนก็เลยอ๋อชายแฮกแล้วจริงๆแล้วอ่ะพี่ชายชื่ออะไรชื่อชายเฉยๆพี่ชายเฉยๆแล้วคือเมื่อก่อนไอซ์แฮกก็ไม่ได้ไม่ใช่ไอแฮกนี่คู่จริงกันเลยไม่หรอกก็คือเป็นเหมือนคําว่าพี่ชายทุกคนก็เลยถามว่าอ้ํามีพี่ชายเหรออ้ําบอกไม่ใช่พี่ชายแฮกแล้วพี่ชายมันมาจากไหนอะครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ชื่อชายแล้วเคยถามไหมทำไมพ่อแม่ตั้งชื่อชายแล้วทำไมไม่เป็นชายล่ะคือเขาตั้งเอาเคล็ดคือว่าถ้าเป็นชื่ออื่นอย่างเช่นแล้วตั้งแล้วมันจะดียังไงอะครับอย่างเช่นถ้าชื่อตั้มอะไรอย่างเงี้ยชื่อต้อมหรือชื่อไอ้อย่างเงี้ยก็กลัวเป็นหญิงไปเลยได้แต่ว่าชื่อชายก็เหมือนว่ามึงยังเป็นผู้ชายอยู่นะแล้วชายไหมก็มึงยังเป็นผู้ชายอยู่นะยังมีอยู่ยังมีอยู่แล้วไอ้ล่ะไอ้ก็ไม่แต่ว่าไอ้เนี่ยอาจจะหลุดไปเลยไงแต่คำว่าชายอย่างน้อยก็ก็ยังมีคำว่าชายอยู่อย่างงี้สลันยูก็แย่สิไอ้สลันยีสลันยีตายแล้วอันนี้เราไม่ได้พูดถึงใครนะแต่ถึงบอกว่าเคสของคุณพ่อคุณแม่ก็ดีไงก็ยังนั่งได้ยืนถึงทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ชมเมื่อก่อนนะว่าพี่แฮกเนี่ยเขาเป็นคนแอนตี้ไม่ได้เลยแอนตี้อะไรแอนตี้ผู้ชายแอนตี้อะไรสักอย่างไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้โอ้โหตรงไหนบ้างที่ยังไม่มีเข็มเย็บตรงไหนบ้างที่ไม่ทำไม่เราถือว่าถ้าเราทำงานแล้วเรามีเงินเรารวยคิวนี่ปลูกปะคะคิวไม่สักสักนี่สักแล้วหรอคะไม่น่าสักตรงไหนอีกคะข้างหน้าเนี่ยไม่มีแค่คิวอย่างเดียวแค่คิวอย่างเดียวแต่ตานี่ของแท้เดี๋ยวจะบอกก่อนอื่นพาต้องขอโทษพี่ชายแฮกก่อนนะสำหรับเทปนี้นะคะเพราะว่าเราจะมายำสักเทปนึงแล้วเพราะว่าเราจะมายำมาขอโทษกับคุณมาไว้ก่อนเลยขอคำมาไว้ก่อนนะคะขอสักหนึ่งเทปล่าสุดแอบคุณผู้ชมใครที่ติดตามชายแฮกอยู่เขาบอกว่าถามเรื่องที่ผู้ชายแฮกกล้าที่จะตอบตรงก็เขาบอกเลยเพราะฉะนั้นความรักกับหนุ่มคนนั้นยังเป็นยังไงอยู่ฮะหนุ่มคนไหนเพราะเป็นหลายคนมากชีวิตก็ไล่มาเลยสิคะไปติดตามหนุ่มพระเอกชอช้างคนนั้นตระกูลชอวอโอ้ยนี่ดูไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่าไม่ก็คือเป็นคนที่ชัดเจนในทุกๆเรื่องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราปลื้มคนไหนเราก็ต้องป้อนงานคนนั้นสิแสดงว่าตอนนี้แสดงว่าตอนนี้มีเด็กหลายคนแต่ก็จะเลือกใช้คนนี้ปลื้มคนนี้ไม่คนเดียวเอาจริงเหรอปลื้มทีละล่าสุดที่ไปจีนก็คือคนนั้นถูกไหมไปจีนโอ้โหรู้อันน่ะรู้เอาอีกไหมแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่ดันนะดันทุกรายการดันทุกพรมแดงเพราะจริงๆมันเป็นแบรนด์โลโก้ไม่ใช่ถูกต้องเป็นชั้นนี้ชั้นก็โดนมาเป็นเลดคาร์เป็ตที่ไหนไปสนามบินใดจะต้องมีชายแฮกกับหนุ่มชอวอตรงนั้นแล้วก็เซลฟี่มุมนี้เออเลยสคริปต์นี้ไม่ผิดเดี๋ยวเอาลึกกว่านี้ก็มีนะคะคุณแม่ลึกกว่านี้ฉันอยากทุกคนให้ข้อมูลเป็นใครระดับ2คนนี้ไม่มีใครช่วยทำงานค่ะจะบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่เป็นสาวกทำบุญนะฮะเข้าไปที่ Facebook ของพี่แชร์แฮกได้เลย LINE ก็ได้นะฮะ Instagram ก็ได้เลือกเอาได้เลยเพราะโพสต์รูปเดียวกันใช่ไม่เปลี่ยนเสื้อทุกวันใช่แต่ว่ามุมเดิมคือเป็นคนที่แบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์และเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยจะทำเป็นประจำใช่ทำเป็นประจำคือหมายถึงว่าถ้าชอบอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบเนี้ยจะเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเพราะว่าถ้าสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วอย่างตอนเช้าตักบาตรทุกเช้าอย่างเงี้ยถ้าใครเห็นว่าตักบาตรทุกวันจนมีหลายคนก็แซวบอกมึงเอาเสื้อมาเปลี่ยนหรือเปล่าเนี้ยมึงถ่ายทีเดียวทุกวันเลยใช่ไหมอ๋อเราไม่ใช่ทีเดียวทุกวันนะมุมเดียวทุกวันเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปดูคอมเมนต์ในรายการของเราว่าคือเราก็ไม่รู้มาจากไหนก็รู้จากข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าพี่แฮกก็เป็นคนเปิดเผยทำไมทำจริงใช่เพราะงั้นเวลาจะถูกแฉอะไรเนี่ยจะไม่กลัวไม่กลัวใช่เพราะว่าเวลาอย่างไปฉกเด็กมาก็ฉกจริงก็ฉกมาฉกไหมฉกมากินใช่ฉกมากินเลยปัจจุบันก็เครื่องฉกมาเลี้ยงแล้วก็ฉกไปทีนี้จะถามว่าเดี๋ยวรถเบนตอบรถเบนไอ้รถเบนหรือบีเอ็มไม่แน่ใจกับบ้านหลังนั้นเขาซื้อเองหรือพี่ชายซื้อให้น้องเขาครับ
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าไปเจอน้องเขาเลยขอเล่านิดนึงว่าเจอที่ไหนเจอที่งานเดินแฟชั่นโชว์หน้าพระที่นั่งโอ้ยนี่เล่นของสูงเหรอครับแล้วเราก็เห็นน้องก็ยืนอยู่เราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมน้องคนนี้หน้าตาดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเลยบอกให้ลูกน้องเนี่ยไปถ่ายรูปแล้วบังเอิญมีรูปไหมครับมีรูปไหมเอ้ยจริงๆมีรูปแหละแต่ว่าเรายังไม่อ้างอิงเรายังไม่อิงเพราะเขายังไม่ได้เปิดตัวเต็มที่ไม่ใช่ยังไม่เปิดตัวยังไม่ปิดเขาไม่ได้ปิดใช่ไหมไม่ได้ปิดโอเคทีมงานปิดออกลูกออกไม่มีไม่ได้มาก็เดี๋ยวพัดเปิดดูให้เลยเราเป็นเพื่อนกันในเฟซอยู่คือไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือน้องเขามีด้วยตัวเขาเองเขาเป็นมีอะไรคะมีอะไรบ้านเขามีฐานะมาก่อนจะมาทำงานแสดงว่าเขาเลี้ยงพี่ชายหรอถูกต้องถูกต้องถูกต้องงานดีงานละเอียด Amazing Thailand นี่งานคุณผู้ชมนี่งานไหนเขาไปนะนี่แอบดูตึ๊กแต่เราไม่ให้กล้องซูมไม่ถูกต้องแล้วก็ห้องคอนโทรเริ่มด่าแม่แล้วนะตอนนี้น้องเขาดูแลเราด้วยจริงเป็นน้องที่น่ารักมากเป็นรักครั้งที่รักหรือยังไม่ใช่ต้องถามว่าเป็นรักครั้งที่เท่าไหร่เพราะถ้าไม่รักเนี่ยนะไม่หอบไปจีนจริงไม่พาไปนู่นไปนี่ไปนั่นและที่สำคัญทุกพรมแดนทุกเวทีทุกงานประกาศรางวัลทุกเรื่องราวต่างๆเขาไปคู่กันคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่ามันมีความรู้สึกว่าชอบก่อนชอบแล้วก็ส่วนความรู้สึกอย่างอื่นเนี่ยมันค่อยๆตามมาแต่เรามีความรู้สึกว่า1เราเอาเขามาทำงานแล้วก็มาเล่นละครแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องดันเต็มที่คือเราสนับสนุนเต็มที่ส่วนอนาคตหรือจะยังไงเนี่ยมันอีกเรื่องนึงจริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถตอบได้ว่าเราเป็นอะไรกันแต่เอาแค่ว่าเราสนิทกันเรารู้กันยังเรารู้กันยังไม่ฮะเรารู้กันแล้วใช่ไหมรู้กันแล้วคือเขารู้เรารู้รู้เหมือนกันใช่ไหมรู้สึกดีรู้สึกดีแค่นั้นดีจริงใช่สรุปแล้วเราจะพัชจะตอบแทนพี่แฮกให้ก็คืออยากให้โฟกัสที่ผลงานน้องๆเขามากกว่าครับไม่ใช่อันนี้ก็ตอบเป็นดาราเกินไปดาราแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่พี่แฮกพัชเข้าใจนะพี่แฮกที่ว่าถึงเวลาพี่แฮกก็เอาเด็กมาดันบ่อยอะไรเงี้ยอย่างเช่นถึงไม่ถึงวันนั้นประเด็นเนี้ยฉันต้องเป็นคนพูดเลยเพราะว่าไอเป็นไอดอลพี่ไอคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะแต่ครูไอ้บังเอิญมีคำว่าครูนำหน้าไงแล้วถ้าครูกินลูกศิษย์เนี่ยมันก็ดูน่าเกลียดนี่มันดูไม่ดีหนูทำหลายอย่างพี่แฮกคุณผู้ชมแอบกระซิบพี่แฮกแต่เขากินบ่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมน้ำพันไม่ได้ยินหรอกเนาะใช่ไม่ได้ยินไม่ประเด็นเนี้ยฉันกับพี่แฮกเนี่ยเขาเข้าใจกันว่าเราเป็นคนของคนสาธารณะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาธารณะไปทั่วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบคนเข้ามาหวังอะไรล่ะมีครั้งหนึ่งที่เคยเจอพี่อ้วนก็ได้พี่อ้วนรีเทิร์นนางก็เป็นไอดอลฉันแล้วสรุปก็คือเขาเป็นคนที่ชัดเจนแล้วมาผิดหรอที่เรารู้สึกดีๆใช่สถานะจะอะไรยังไงมันก็คืออีกเรื่องนึงแอบถามวงในตอนนี้พี่อ้วนพี่หมอเขายังโอเคอยู่ใช่ไหมเขาโอเคนะแล้วพี่แฮกกับพี่ชายกับชวคือน้องชิดคนนั้นน่ะคือตอนนี้ราบเรียบราบเรียบแต่ไม่ราบลื่นแล้วลื่นไหมราบลื่นไหมก็ลื่นนะลื่นโอ้ยลื่นไม่ก็คือมันมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมชาติแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องตอนนี้คือยังไม่สร้างสถานะอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องสร้างสตอรี่เราไม่ต้องอะไรคือแบบทำงานด้วยกันไปไหนด้วยกันแล้วทำด้วยความเข้าใจแต่พอหลังจากเสร็จงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาเราก็มีโลกส่วนตัวของเราอย่างเช่นเขาก็จะไปโลกส่วนตัวพี่แฮกคือไปทำบุญถูกไหมถูกโลกของเขาคือจะไปอะไรแล้วแต่เขาทำธุรกิจหรืออะไรเครื่องมันคือเรื่องธุรกิจเลยเขาก็ทำธุรกิจเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนซึ่งถ้าเห็นเนี่ยเคยถามเขาไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงเดินตามพี่แฮกออกมาเดินตามพี่แฮกออกมาคือเข้ามาเดินตามเข้าสิเข้ามาเข้าสิต้องเดินตามเข้ามาก็ฉันเชื่อเลยวันนั้นเนี่ยพี่แฮกคงต้องเดินนำไงใช่แล้วน้องก็เดินตามออกมาใช่ตามออกมาแล้วเข้าห้องไหนต่อห้องแรมอะไรแล้วสิคุยอะไรกันคุยอะไรกันอะไรเนี่ยเดี๋ยวแล้วสิอีนี้ตัดทิ้งก่อนนะอีนี้ตัดทิ้งก่อนไม่มีก็คือจริงๆแล้วรายการแอบบอกนะเนี่ยมันไม่ได้แอบบอกนะเนี่ยมันบอกกันชัดเจนมากฮะรายการชื่ออะไรแอบบอกเออแล้วนี่แอบบอกเหรอก็แอบบอกผู้ชมไงเนี่ยเราก็แอบบอกแอบแชร์ด้วยแอบไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรอันนี้ขอบอกก่อนเนาะแต่ถามว่ารู้สึกดีไหมน้องเสียใจนะไม่รู้สึกดีรู้สึกดีสรุปง่ายๆคือสถานะตอนนี้เป็นน้องลูกชิดคนนั้น
อ๋อน้องดูอยู่เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องเขาต้องดูตะกี้ไลฟ์ลงเฟซแต่ทีนี้คุณผู้ชมได้ทางเฟซคุณผู้ชมคุณผู้ชมคำถามแรกกว่าจะมาเป็นไม่ใช่ข้อถามแรกคำถามที่อะไรไม่รู้แล้วกว่าจะเป็นชายแฮกอะไรที่ลำบากที่สุดในชีวิตของการดำเนินการในวงการบันเทิงการทำให้คนรู้จักตัวตนของเรารู้สึกว่ายากมากแล้วแต่พอตอนหลังๆเนี้ยก็กลายเป็นแบบทุกวันนี้ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจแต่ถามว่าเคยลำบากไหมก็ลำบากลำบากแบบว่าบางทีหลายๆคนเวลาเขาไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้หรือบางทีเราไปสนิทกับน้องคนไหนหรืออย่างเงี้ยเข้าใจน้องพระเอกคนไหนอะไรอย่างเงี้ยจนบางครั้งคือมีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าต้องมาเป็นแฟนเราเหรอถึงจะมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันยากนะจริงๆแล้วไม่จริงเสมอไปยกเว้นเป็นบางคนที่เราทำงานร่วมกันแล้วเรารู้สึกดีพอเรารู้สึกดีอันนี้ก็คือคบกันแต่พอคบกันแล้วเนี่ยถ้าวันนึงมันถึงจุดที่มันไม่โอเคมันก็แค่เปลี่ยนสถานะแต่ก็ยังร่วมงานกันได้เหมือนเดิมอุโลดอ่ะจริงๆเพราะมีความรู้สึกว่าหนูไม่ครบเลยถ้าเกิดว่าพี่เขาไม่ได้ทำเพียใส่เรานี่พี่แฮกเอาง่ายๆนะถ้าเป็นพี่ไอเนี่ยต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับเอาเรื่องเข้าเรื่องจริงจังเลยแฮชแท็กขึ้นมาเลยพูดกันแต่เราคุณแม่เบิร์ดนะครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าพูดกันแต่เราวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ถ้าเกิดหนังสือพิมพ์นะขึ้นข่าวเรื่องรักเรื่องลาของพี่ไอไอ้แป้นพิมพ์น่ะพังกันเด่นเลยเพราะมันเยอะมากหนูโดนเยอะมากใช่หนูจะถามพี่แฮกอยู่ว่าพี่แฮกแก้ยังไงใช่ใช้คือทำตัวยังไงเพราะว่าตอนนี้มันมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงไงถูกต้องคือจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เราไปอธิบายทุกคนเข้าใจความรู้สึกทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้มันรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราแต่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะเป็นคนเครียดมากสมมติว่าพี่เขากับพัดอย่างเงี้ยและพี่ลงแต่รูปพัดและพัดไม่เคยลงรูปพี่อะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยแบบว่าเฮ้ยทำไมน้อยแดกตอนนี้เป็นอยู่เป็นอยู่ไม่แต่สมัยนี้ก็เป็นของเขาไม่ลงเหมือนกันไม่แล้วแต่พอวันนึงพอเราโตขึ้นเรามีความรู้สึกเมื่อก่อนพี่ก็เป็นแล้วปัญหาเนี้ยมันทำให้ทะเลาะกันบ่อยแล้วพอตอนหลังปุ๊บเราก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เราเข้าไปเลือกคบเนี่ยเราเดินเข้าไปหาเขาเองซึ่งบางครั้งในมุมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะเปิดหรือบางคนเขาก็มีครอบครัวของเขามีญาติมีครูบาอาจารย์ซึ่งบางคนเขายังไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเราแล้วบางคนชีวิตเขาเนี่ยมันเพิ่งแค่ย่างก้าวเริ่มต้นเขาเลยรู้สึกว่าเขายังต้องมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วเรามองย้อนกลับไปว่าถ้าเราอายุเท่าเขาเราก็ยังไม่พร้อมจะเปิดแต่ถ้าเราอยากเปิดเนี่ยเราต้องไปคบคนอายุเท่าเราอะแล้วเราจะเอาไหมล่ะครับแล้วสมมติตอนนี้พี่แฮกก็ยังอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ถูกไหมก็ไม่อยากได้แล้วอยากได้เดิมๆไปเรื่อยๆก่อนถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้า17 18สีกางเกงฟ้ากางเกงดำกางเกงเทามาไอ้มาไหมโอเคไหมพี่ไม่ชอบแนวนี้อ๋องั้นไม่เอาไม่เอาเหมือนกันไม่เอาชอบไม่เอานี่ไม่ดีคือไม่คือพี่จะชอบแบบว่ามาสร้างโปรไฟล์ได้เลยแล้วพี่มีความรู้สึกว่าคนที่พี่คบเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่จะชอบเป็นแฟนเนี่ยพี่จะต้องพยายามดันเขาให้ขึ้นมาให้ได้พอดันขึ้นเขาให้มาให้ได้เนี่ยเวลาเขาไปไหนกับเราหรือก็เดินไปไหนเนี่ยมันมีภาพเสมอคู่กันนั่นก็คือคนเป็นแฟนต้องมีภาพพอดีกันแต่ถ้าอย่างบางคนเนี่ยให้เขาเดินตามหลังเราบ่อยๆอ่ะความภูมิใจของเขาจะไม่เกิดขึ้นหลายคนที่บอกมีแฟนแล้วทำไมถึงไม่ประสบก็คุณข่มเขาในชีวิตไม่มีใครอยากข่มใครแล้วเรายังไม่อยากเดินตามหลังใครเลยฉะนั้นก็เลยไม่แปลกว่าคนที่ใช้แฮกคบหรือคนที่ใช้แฮกดื้อใช้แฮกจะดันแต่พอดันแล้วเนี่ยความรู้สึกเขาจะให้เราแบบไหนมันคืออีกเรื่องนึงแต่กูขอดันมึงก่อนคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าต่อไปพี่แฮกดันพี่ไอ้คิดได้เลยนะครับว่าอยากให้เสมอเทียบเท่ากันแล้วไปไหนจะได้จูงมือกันคบกันได้อยากใช้แฮกจะควงใครล่ะเออมันก็ต้องควงระดับเราเป็นผู้จัดแล้วก็แต่ว่าต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมฮะสูงต้องบอกเลยนะบอกให้ชัดกันตรงนี้เลยพี่แฮกไม่เคยดันพี่แฮกเอาคันงัดมาวางถูกต้องใช่มันต้องเรามี power ไว้เพื่ออะไรเราตั้งใจทำงานมาเพื่ออะไรเราก็เพื่อซัพพอร์ตคนที่เรารู้สึกดีที่สุดแล้วไม่กลัวหรอคำคอรหาอ๋อกลัวทำไมอ่ะถ้ากลัวก็ไม่ต้องอยู่กันแล้วสิเอาอยากเป็นน้องใช่ไหมนู่นอันดับที่10แล้วน้องเยอะมากอ่ะแล้วคนที่อยู่ในค่ายเดียวกันล่ะอยู่ในค่ายก็สลับสับเวียนกันเปลี่ยนกันเล่นถ้าสังเกตว่าแต่ละคนก็ได้เล่นทุกคนเรียงเนี่ยอย่างเรื่องหน้าก็อีกคนนึงอีกคนนึงอย่างคนนี้ปุ๊บก็จะวนเราจะวางตัวตามคาแรคเตอร์ของตัวละครมีปัญหาในค่ายไหมเพราะว่าคนในค่ายต้องรู้อะต้องรู้สึกอะอ๋อ
อไม่มีครับเพราะว่าพ่อพี่ชายเสมอภาคใช่มั้ยไม่เสมอด้วยชัดเจนเพราะว่าแฟนพี่ลำเอียงเหรอลำเอียงครับโอเคเพราะว่าแฟนพี่ต้องมาก่อนนานเพราะว่ามันรู้สึกว่าแล้วฉันผิดตรงไหนใช่อ่ะเหมือนเราได้เงินมาเราก็ต้องให้พ่อแม่เราก่อนถูกต้องพอแม่เสร็จปุ๊บก็เราลงมาแฟนส่วนถ้าน้องแท้ๆก็ต่อมาแต่ถ้าน้องห่างๆน้องในวงการก็รออันดับต่อไปหนูให้แฟนก่อนนะก็ถูกต้องแต่ว่าก่อนให้แฟนเราก็ต้องให้พ่อแม่ก่อนเราก็ต้องเสริมบารมีตัวเราก่อนเราต้องเป็นลูกกตัญญูก่อนแฟนเราถึงจะรักเราใครรับไม่ได้ทำไงใครรับไม่ได้ก็เรื่องของคนรับไม่ได้เราถ้าเรามาแต่แคร์สังคมมากแต่เราไม่ได้ทำให้สังคมเสียแต่ถ้าคุณมีปัญญาระวังตัวดีระวังแต่ถ้าคุณไม่พอใจคุณมีปัญญาที่จะไปที่อื่นดีกว่าที่นี่เชิญนี่คือข้อคิดดีๆนะฮะที่หลักคนเองบอกว่าได้ข้อคิดดีจากพี่ชายแฮกเยอะเลยเยอะเลยค่ะสาระทั้งนั้นเลยเห็นไหมแล้วนี่คือเรื่องราวของชายแฮกนะจบเราต้องมีพาร์ทต่อไปเราจะมาดูกันว่าอีก 3-4 เดือนหน้าชวเขาจะยังอยู่ไหมเราติดตามต่อไปแล้วรอบหน้ามันจะลึกกว่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แชร์แฮกด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็นะอย่าลืมด้วยกับรายการช่องทางการติดต่อนี่ง่ายมากเลยพี่ไอว้าวเว็บค่ะ channel8thailand.com นะคะแล้วก็ Roku TV ทุกรุ่นค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะโดยพิมพ์คำว่า channel8 สัญลักษณ์สีชมพูม่วงนะคะหรือจะสายสดโทรคุยกับเรากับแขกรับเชิญของเราได้นะคะที่02-942-3319ค่ะแล้วก็โทรโลก518-06-945-145ครับแล้วก็สำหรับวันนี้เราสองคนขอญาตฝากตัวด้วยนะคะแล้วฝากตัวค่ะชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ลูกหมีมาแล้วเดี๋ยวเจอกันแซ่บพอเลยค่ะทำดีให้ชินทำดีให้ชินต้องบีบไปก่อนทำดีให้ชินไงชิดวันเราพิมพ์ก่อนแล้วแขกแต่ก็โอเคไหมเนี่ย